ฮะ iPhone 6s Plus พังประกันนะฮะมันหมดแล้วแต่ว่ายังเข้าศูนย์ได้ไหมคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนะครับคือมือเราไม่ได้สั่นเลยแต่ว่าวิดีโอมันสั่นมากสั่นแบบเหมือนแผ่นดินไหวอันยองชิงโกเดินนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะไปซ่อมโทรศัพท์กันนะครับเพราะว่าโทรศัพท์เราพังนะฮะ iPhone 6s Plus พังคือมันไม่ได้พังแบบใช้ไม่ได้นะทุกคนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะพาน้องไปซ่อมการพาน้องไปเข้าศูนย์นะครับเซอร์บอกก่อนว่าของเราเนี่ยมันซื้อมานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยประกันนะฮะมันหมดแล้วแต่ว่าเรายังสามารถซ่อมกับศูนย์ได้อยู่นะครับทุกคนเน้นนะฮะว่ายังซ่อมกับศูนย์ได้อยู่แม้ว่าประกันเราจะหมดแล้วก็ตามนะครับก็คือเราจะต้องเสียตังค์นั่นเองนะทุกคนถ้าหากว่าเราอยู่ในประกันเนี่ยมันก็จะไม่ต้องเสียตังค์มันก็สามารถซ่อมฟรีได้นะฮะในระยะเวลา1ปีแต่ถ้าหากว่ามันพังแล้วเนี่ยยังเข้าศูนย์ได้ไหมไปซ่อมข้างนอกดีไหมหรือไปซ่อมในศูนย์ดีกว่าอะไรยังไงเนี่ยคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนะครับก่อนที่จะไปชมกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สมัครสมาชิกกันด้วยนะฮะราคา50บาทนะครับก็เราจะได้ทำคอนเทนต์สนุกๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันนั่นเองแล้วก็ไปดูกันเลยสำหรับการไปซ่อมของเราในวันนี้เนี่ยคือ iPhone 6s ของเราเนี่ย iPhone 6s Plus ที่เราเพิ่งรีวิวไปไม่นานวันนี้นะฮะมีอาการกล้องสั่นนะครับทุกคนอาการกล้องสั่นเนี่ยเราเคยเห็นใน TikTok เคยมีคนเป็นแบบนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปเข้าศูนย์นะครับทุกคนปัญหาก็คือมันสั่นหนักมากมันสั่นแบบเราก็เลยไปแจ้งซ่อมไว้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะกับอาการไอ้กล้องสั่นเนี่ยนะทุกคนให้ทุกคนดูนี่นะฮะว่ามือถือของเราเนี่ยคือมันนิ่งมากคือมือเรานิ่งมากนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นวิดีโอไว้ด้านข้างให้ดูนะนี่นะฮะคือมือเราไม่ได้สั่นเลยแต่ว่าวิดีโอมันสั่นมากสั่นแบบเหมือนแผ่นดินไหวอะทุกคนสั่นทีๆสั่นเหมือนแบบเราเขย่ามืออะทุกคนแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เขย่ามือไม่ได้อะไรเลยนะคะทุกคนปัญหาคือกล้องมันมีปัญหานั่นเองนะคะทุกคนเราก็เลยไปเข้าศูนย์ซึ่งศูนย์ที่เราเอาไปเข้าเนี่ยเป็นศูนย์ไอแคร์นะครับทุกคนเวลาคนที่ซื้อ iPhone มาเนี่ยเราสามารถไปที่ศูนย์ได้ศูนย์ที่เราจะต้องไปเนี่ยก็คือพวกไอแคร์นะฮะแล้วก็มีอะไรอีกก็ไม่รู้ว่าเราไม่แน่ใจเราไปแบบ iCare นะครับมันจะแยกกันนะทุกคนที่ซื้อกับที่ซ่อมเนี่ยจะแยกกันที่ซื้อเนี่ยมันก็จะเป็นพวกแบบว่า Apple Store หรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องเช็คให้ดีนะคะว่าใกล้ๆที่เราอยู่เนี่ยมันมีของอะไรอย่างที่ของเราเนี่ยใกล้ๆที่เราเนี่ยก็คือ iCare ไม่ต้องมีใบประกันไม่ต้องอะไรเลยนะครับสามารถถือ iPhone แล้วก็เข้าไปได้เลยซึ่งทางเราเนี่ยก่อนไปเนี่ยก็ได้มีการโทรสอบถามกับไอแคร์ก่อนใครที่การจะแบบใครที่มีปัญหาโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลองโทรไปที่พวกไอแคร์หรือศูนย์สำหรับซ่อม Apple ก่อนนะฮะว่าเราต้องทำยังไงบ้างอะไรอย่างงี้คืออย่างของเราเนี่ยมันกล้องมันมีปัญหาที่กล้องใช่ไหมล่ะเราก็เลยโทรถามเขาก่อนว่าเนี่ยพอดีว่ามีปัญหากับที่กล้องแล้วแบบจะเข้าไปซ่อมอะไรอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่เราก็ถามอย่างงี้เลยเขาจะประกาศราคาประมาณมาให้เรานะฮะแล้วก็แจ้งมาว่าเนี่ยถ้าหากว่าจะซ่อมตรงนี้เนี่ยจะต้องมาให้ดูอาการก่อนแล้วก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอของเพราะว่ากล้องมันพังใช่ไหมเราจะต้องเปลี่ยนกล้องเขาก็อาจจะต้องสั่งกล้องมาก่อนประมาณ 5-7 วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่อะไรนะฮะบางที่เนี่ยเขาอาจจะมีอะไรอยู่แล้วก็ไม่ต้องรอก็ได้ซึ่งทางเราเนี่ยต้องรอนะคะทุกคนเขาบอกของเราเนี่ยประมาณ1สัปดาห์แต่เอาจริงๆเนี่ยไม่ถึงนะฮะทุกคนประมาณ4วันเองเพราะว่ารอวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสก็ได้แล้วนั่นเองนะครับทุกคนที่เราเนี่ยไปซ่อมกับ iCare หรือศูนย์ที่เป็นศูนย์ซ่อมของ Apple เนี่ยเพราะว่าถ้าหากว่าเราเอาไปซ่อมข้างนอกเนี่ยเราจะไม่สามารถเอามาซ่อมกับ iCare ได้แล้วนะครับแล้วก็ของที่อยู่ใน iCare เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่สำหรับ Apple โดยเฉพาะด้วยความที่เราอยากได้อะไรที่มันเป็นของ Apple แท้ๆสำหรับ Apple โดยเฉพาะอะไรเงี้ยเราก็เลยไปซ่อมของ iCare นั่นเองนะฮะราคาก็อาจจะสูงหน่อยแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นของแท้แน่นอนมันเป็นของ Apple แน่นอนมันเข้ากับ Apple ได้แน่นอนอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนเราก็เลยไปซ่อมกับ iCare นะฮะใครที่จะไปซ่อมข้างนอกเนี่ยลองคิดให้ดีก่อนนะคือประกันหมดไม่ได้แปลว่าจะไปซ่อมในศูนย์ไม่ได้นะทุกคนใครที่ประกันหมดเนี่ยสามารถเอาเข้าศูนย์ได้นะครับแค่อาจจะต้องเสียตังค์คือข้างนอกอ่ะไปซ่อมข้างนอกมันก็เสียตังค์เหมือนกันแต่ใน Apple มันก็เสียตังค์แต่ราคาอาจจะสูงกว่าข้างนอกผลแล้วก็เขามีการรับประกันก็คืออย่างของเราเนี่ยมันเป็นปัญหากล้องใช่มั้ยเขาก็แจ้งเราเลยว่าถ้าหากเปลี่ยนเนี่ยบางทีอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นที่กล้องนะอาจจะเป็นที่เมนบอร์ดซึ่งถ้าหากว่าเปลี่ยนกล้องแล้วเนี่ยแต่ปัญหามันยังไม่หายเนี่ยทางเราจะคืนเงินให้นะคะซึ่งตรงนี้มันดีตรงที่ว่าถ้าหากว่ามันเปลี่ยนมันซ่อมแล้วเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อ่ะเขาก็ยังมีการรับผิดชอบด้วยการคืนเงินให้เรานั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนกล้องกันนะคะทุกคนวันนี้วัดก็แต่ใจมันขอ
โอเคทุกคนเราส่งเครื่องให้กับช่างเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงไม่เกินนะจ๊ะในการแบบเรียกว่าอะไรในการดำเนินการซ่อมนะจ๊ะทุกคนเราได้เครื่องกลับมาแล้วนะทุกคนเย้ก็คือไม่ต้องแบ็กอัพเครื่องนะฮะแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนฟิล์มแต่ว่าไม่ใช่ทุกเครื่องนะครับที่จะแบบได้แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แบ็กอัพแล้วก็เก็บข้อมูลไว้ให้ดีนะฮะก่อนที่จะเอามาซ่อมเผื่อมันมีปัญหาอะไรจะได้แบบจะได้เก็บกู้ข้อมูลได้นั่นเองนะจ๊ะทุกคนก็ตอนนี้ก็คือให้ดูว่าเปลี่ยนกล้องมาแล้วเป็นยังไงนะครับต่างจากเมื่อกี้ไหมถ้าภาพมันสั่นเนี่ยเพราะว่าฉันน่ะถือของเยอะอันนี้คือมือสั่นเองแต่ว่าตอนนี้คือมันไม่สั่นแล้วนะทุกคนก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วเรียบร้อยนะฮะหลังจากที่เราเนี่ยไปซ่อมโทรศัพท์กันมานะครับทุกคนนะก็สรุปอีกรอบหนึ่งนะฮะเป็นปกติแล้วนะฮะทุกคนก็คือใช้ได้ปกติแล้วสำหรับในส่วนของกล้องนั่นเองนะครับทุกคนก็ตามที่ให้ดูวิดีโอไปเลยนะครับอันนี้ก็คือ before and after นะฮะทุกคนตอนที่มันพังแล้วก็ตอนที่เราซ่อมเสร็จเรียบร้อยนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับการซ่อมในครั้งนี้เนี่ยเราเสียไปทั้งหมด 2,400 บาทนั่นเองนะฮะทุกคนก็ค่าอะไหล่เนี่ยประมาณ 1,000 กว่าบาทนะทุกคนนะแล้วมันก็จะมีรวมค่าบริการด้วยก็คือ300บาทซึ่งเราอ่ะจ่ายเพิ่มไปอีก200บาทเพื่อที่จะให้เขาทำความสะอาดในส่วนของลำโพงให้ด้วยคือลำโพงมันจะมีลำโพงตรงเนี้ยลำโพงไว้สำหรับเป็นลำโพงไว้สำหรับคุยโทรศัพท์อะไรอย่างงี้นะฮะก็คือเราให้ทางศูนย์เนี่ยทำความสะอาดให้ด้วยนะฮะก็เลยเป็นค่าบริการ500บาทนั่นเองนะครับทุกคนก็น่าจะ 1,900 กับอีก500เนาะเพราะว่ามันทั้งหมด 2,400 บาทราคานี้เนี่ยมันไม่ใช่กับทุกรุ่นนะฮะอันนี้คือเป็นราคารุ่น iPhone 6นะครับทุกคนถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยก็จะราคาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหากล้องเหมือนของเราก็ลองโทรถามกับที่ศูนย์ได้แต่ถ้าหากว่าใครที่ยังอยู่ในประกันเนี่ยเขาก็จะมีมาตรการอีกแบบนึงนะครับทุกคนอาจจะเคลมเครื่องให้ใหม่หรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าใครที่เครื่องหมดประกันแล้วเนี่ยก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับกล้องที่เป็นอะไหล่ใหม่เนี่ยของเรามีรับประกัน90วันด้วยนะฮะก็คือถ้าหากว่าใน90วันนี้กล้องที่เพิ่งเปลี่ยนมามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยสามารถไปให้เขาดูแลได้นะครับใครชื่นชอบวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็สมัครสมาชิกกันด้วยนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปนะจ๊ะบ๊ายบาย